โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องถัดไปกันเนาะเรื่องถัดมาก็คือเป็นเรื่องของการเคลื่อนที่ของพืชรวมถึงฮอร์โมนพืชด้วยนะครับเรื่องแรกก็คือเป็นการเคลื่อนไหวของพืชจากระดันเต็งนะครับตัวที่สําคัญที่สุดก็คือการเปิดปิดปากใบเนาะการเปิดปิดปากใบนี่สําคัญต่อพืชมากๆนะครับมันจะช่วยให้พืชเนี่ยสามารถขายน้ำเนาะแล้วก็แลกเป็นแก๊สได้นะครับ โดยที่การแลกเปลี่ยนโดยที่การเคลื่อนไหวของปากใบเนี่ยนะครับเกิดจากการออสโมซิสของน้ําเข้าแล้วก็ออกเซลล์ซึ่งแน่นอนว่ามันจะต้องเป็นปฏิกิริยาที่ Reversible ซึ่งมันจะผันกลับได้นะครับมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรครับถ้าเรามาดูสันฐานของอเซลล์คุมนะครับเราจะพบว่าบริเวณเซลล์คุมเนี่ยนะครับมันมีค o l ์บพลาสต์อยู่จํานวนมากเนาะ เุกคำที่มีคลอพลาสมากมันจะสังเคราะห์แสงได้มากนะครับอ่ะโอเคเริ่มจากเซล,ล์ลคุมสังเคราะห์แสงสร้างน้ำตาลนะครับเมื่อสร้างน้ำตาลแล้วเป็นไงครับความเข้มข้นก็จะสูงขึ้นนะครับเซลล์เข้มข้นมากขึ้น เมื่อเซลล์เข้มข้นมากขึ้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก,ก็คือตัวของเซลล์คุมนะครับมันจะมีการปั๊มเอาโพแทสเซียมนะครับหรือว่า K บวกเนี่ยเข้าสู่เซลล์นะครับเซลล์มีความเข้นมากขึ้นโพแทสเซียมนะครับถูกปั๊มเข้าเซลล์และเมื่อโพแทสเซียมเข้ามาแล้วนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือน้ำนะครับจะออสโมซิสตามเข้ามา สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเซลล์มันจะเต่งนะครับแล้วก็เ,เกิดเทอร์เกอร์พฟชเชอร์ขึ้นมานะครับเซลล์ sale จะเต่งนะครับหรือว่าเป็นเทอร์เกอร์พฟชเชอร์นะครับปากใบก็จะถูกเปิดออกเนาะ โอเคไหมเค้านี้ในสภาพที่ตรงกันข้ามกันนะครับเช่นโดยเวลาที่มันไม่ได้มีการสังเคราะห์ด้วยแสงเนี่ยนะครับความเข้มข้นก็จะลดลงโพแทสเซียมก็จะออกจากเซลล์นะครับน้ําก็จะออกครานี่ปักไปก็จะปิดนะครับอ่าโอเคสรุปแบบนี้เนาะง่ายไหมครับเพราะว่ามันจะต้องมีการสังเคราะห์ด้วยแสงก่อนถูกไหมคราวนี้พืชนะครับมันก็จะมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าอื่นๆด้วยเช่นโฟโตโทพิซึมนะครับเป็นการตอบสนอง ่อแสงเนาะโดยพืชเนี่ยมันจะโน้มเข้าหาแสงนะครับเป็นการตอบสนองทางบวกเนาะส่วนอันนี้นะครับ geotropism เป็นการตอบสนองต่อสิ่งเราก็คืออะไรเอ่ยแรงโน้มถ่วงนะครับรากเนี่ยมันจะเคลื่อนที่ตามแนวของแรงโน้มถ่วงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการตอบสนองที่บริเวณรากเนี่ยจะเป็นบวกในขณะที่ยอดมันจะชูขึ้น นะครับต้านทานกับแรงน้มถ่วงเป็นการตอบสนองในเชิงลบเนาะต่อมานะครับเรียกว่าทิกโมโทบิซึมหรือว่าเป็นการตอบสนองแบบสัมผัสนะครับมันก็จะมีการมว้วนนะครับรอบอๆเขาเรียกว่ากิ่งใช่ไหมครับเพื่อจะชูยอดขึ้นไปใช้ในการรับแสงนั่นเองนะครับสุดท้ายก็จะเป็นไฮโดรโทบิซึมส่วนมากก็จะเป็นการตอบสนองนะครับของรากซึ่งจะเคลื่อนที่นะครับหรือว่าจเจริญเข้าหาอะไรเอ่ย เข้าหาน้ํานั่นเองเนาะอ่าหลักๆก,ก็จะประมาณนี้นะครับในกลุ่มของฮอร์โมนพืชส่วนใหญ่ก็จะสร้างจากตัวของเนื้อเยื่อพืชและเน้นตรงนี้นะครับไม่มีฮอร์โมนตัวใดเลยที่เป็นโปรโตีนเพราะฉะนั้นแล้วมันจะเป็นสารกลุ่ม,มอ,อื่นๆทั้งสิ้นเลยนะครับไม่มีโปรโตีนเลยฮอร์โมนตัวแรกที่อยากจะให้รู้จักก็คือออกซินนะครับเจ้าตัวออกซินเนี่ยเป็นฮอร์โมนที่ถูกผลิตนะครับจากยอด เพราะฉะนั้นบริเวณยอดอ่อนๆ,ๆเนี่ยก็จะมีการผลิตออกซินจำนวนมากช่วยอะไรบ้างนะครับ 1. ก็คือทำให้เกิดเซลล์อีลองเกชันหรือว่าการยืดยาวของเซลล์การยืดยาวไม่ได้เพิ่มจำนวนเนาะแต่ทำให้เซลล์มันยืดออกนะครับมันก็เลยสูงข้อ 2. นะครับแอพิ a ค d ล m i n ก็คือทำให้เกิดยอดนะครับความหมายก็คือต้นมันจะสูงต้นจะสูงขึ้นไปเนาะ สามก็คือเป็นพาตินคาพีก็คือได้ผลที่ไม่ได้ต้องปฏิสนธิใช่ไหมครับคราวนี้ผลที่ไม่ได้เกิดจากการปฏิสนธิมันจะเป็นยังไงเอ่ยมันจะไม่มีมเมล็ดนั่นเองนะครับและสุดท้ายก็คือช่วยให้รากเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วเนาะก็เป็นน้ํายาเล่งรากนั่นเองนะครับและหนึ่งในการตอบสนองของพืชน,นะครับที่สําคัญแล้วก็มีโอกาสที่จะออกก็คือออกซินที่ตอบสนองต่อแสงนะครับอ่ะดูตามพี่นะออกซินเนี่ยถูกผลิตจากยอดใช่ไหมครับ ตอนที่แสงมาอยู่ด้านบนก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ผลิตไปเรื่อยๆนะครับแล้วพอแสงเคลื่อนที่ไปทางขวานะครับส่องมาทางนี้ออกซินมันกลัวแสงมันก็เลยหนีมาทางซ้ายนะครับอ่าออกซินกลัวแสงจึงหนีมาทางซ้ายคราวนี้พอออกซินด้านซ้ายเยอะกว่าด้านขวานะครับแน่นอนว่า เซลฝั่งซ้ายก็เลยยืดยาวนั่นเองถูกไหมเซลล์ฝั่งซ้ายจะยืดยาวออกนะครับก็เลยทำให้ตัวของยอดพืชเนี่ยเกิดการโน้มเอียงเข้าหาแสงนั่นเองนะครับเพราะว่าเซล์ฝั่งซ้ายมันเกิดเซล elongation นะครับเนาะอ่ะฮอร์โมนตัวที่สองก็คือชิปเปอร์ลินหรือว่า GA นะครับ ฮอร์โมน GA ช่วยในการแบ่งตัวและการขยายตัวตามยาวก็คล้ายๆกันกับออกซินเมื่อกี้นะครับแต่ว่ามันทําหน้าที่ในการแบ่งเซลล์ด้วยนอกจากนั้นนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดของ GA ก็คือช่วยให้มเมล็ดเนี่ยมันงอกนะครับเนื่องจาก GA ไปกระตุน้นการถอดรหัสของ M- ซ a m อะไมเลสอะไมเพบที่ไหนบ้างพบในน้ําลายช่วยในการย่อยแป้งให้กลายเป็นน้าตาลนะครับพืชก็เก็บ สะสมอาหารในรูปแบบของแป้งถูกไหมไอเจ้าอะไมเลสก็จะไปย่อยแป้งที่สะสมอยู่นะครับให้กลายเป็นน้ําตาลออกไปเพราะฉะนั้นแล้วนะครับตัวของฮอร์โมน ga นะครับมันจะช่วยให้อะไรเอ่ยให้มเมล็ดอยู่ในระยะพักไหมไม่ใช่นะครับมันก็คือ break seed dormancy ก็คือทำลายระยะพักของมเมล็ดเลย นะครับระยะพักก็จะหายไปเพราะว่ามเมล็ดมันมีการงอกขึ้นมาเองใช่ไหมครับโอเคเนาะต่อมานะครับก็จะเป็นตัวของไซโทไคนินหรือ BA นะครับกระตุ้นให้เซลล์เนี่ยแบ่งตัวหรือว่าทำให้เกิดกระบวนการการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสมากขึ้นนะครับกระตุ้นการแตกตาข้างทำให้พื่เกิดกิ่ง นะครับพืชมันก็เลยเกิดกิ่งออกมาจํานวนมากเลยและช่วยในการลดการแก่ของใบเหมือนกับออกซินด้วยนะครับถ้าลดการแก่ของใบมันจะทําให้ใบร่วงช้าถูกไหมใบร่วงช้าก็เขียวนานนะครับแต่เดี๋ยวมันจะมีฮอร์โมนอีกตัวหนึง่งที่ทำให้ใบมันร่วงเร็วนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะว่าอะไร ใส่ตัวครหนินเรียบร้อยนะครับคราวนี้มาดูเอทิลีนนะครับเอทิลีนช่วยในการเร่งความสุกข,ของผลไม้ที่มีน้ําตาลสูงเช่นกล้วยทุเรียนมะม่วงสุกได้เร็วขึ้นลองดูในภาพนะครับเห็นไหมจากที่มันเป็นกล้วยเขียวๆมันก็มีการสะสมเอทิลีนเรื่อยๆจนพีกสุดพอพีกสุดปุ๊บก็จะเปลี่ยนกลายเป็นสีเหลืองเลยนะครับเอทิลีนยังช่วยในการ เร่งการไหลของน้ำยางพาราที่มันแก่แล้วนะครับก็ทำให้ต้นยางที่มันแก่ๆเนี่ยน้ำยางมันไม่ดีใช่ไหมมันก็จะออกได้เร็วขึ้นนะครับและยับยั้งการเคลื่อนย้ายออกซินลงสู่รากนะครับไอเจ้าเอทิลีเนี่ยนะครับมันยังเร่งการร่วงของใบ แล้วดีไหมล่ะเล่นการรู้ของใบาอาจจะดีในบางกรณีนะครับเช่นใบพืชมันถึงฤดูการในการผลัดใบไอเจ้าเอทิลีนนะครับมันก็จะส่งผลให้ใบนีมันร่วงลงมานะครับและถัดมานะครับก็จะเป็นฮอร์โมนตัวที่สําคัญอีกตัวหนึ่งก็คือกรดแอปไซซิกหรือ ABA นะครับเป็นเจ้าแห่งความเครียดนะครับเทียบเท่ากับฮอร์โมนคอร์ติซอลในคน ฮอร์โมนคอร์ติซอลในคนเป็นฮอร์โมนแห่งความเครียดถามว่าความเครียดมีดีอะไรนะครับความเครียดอ่ะถ้ามีในระดับที่พอเหมาะเนาะมันจะช่วยให้พืชน,นะครับรับมือกับสิ่งแวดล้อมที่โหดร้ายได้ดีมากขึ้นเช่นอยู่ในภาวะน้ําท่วมนะครับก็อดทนไปก่อนให้วีน้ํามันลดใช่ไหมครับเนาะก็ช่วยให้พืชเนี่ยมันผ่านพ้นช่วงเวลาอันเลวร้ายไปได้นะครับยับยั้งการจเจริญเติบโตของตา กระตุ้นการปิดปากใบเพราะฉะนั้นปากใบมันปิดเนาะถ้ามี ABA มานะครับปากใบจะปิดก็ต่อเมื่อมันร้อนจัดถูกไหมครับหรือว่าน้ําท่วมกระตุ้นการล่วงหล่นของใบคล้ายๆก,กันกับเอทิลีนเลยนะครับเป็นโฮอร์โมนในความเครียดเทียบทเท่ากับคอร์ติซอลในคนยับยัง้งการงอกของเมลด็ดยับยัง้งการงอกของเมลด็ดถ้าเป็นภาษา,ษาอังกฤษก็คือเป็นสีดร์แมนซีนะครับหรือว่าเป็นการพัก คราวนี้มาดูข้อสอบเพน่บ้างนะครับอย่างข้อสอบคือข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวแล้วก็การตอบสนองต่อสิ่งเร้าในพืชน,นะครับโปรโตโทรบิซึมเป็นการตอบสนองแบบไม่สัมพันธ์กับทิศทางของสิ่งเร้าผิดนะครับเพราะว่ามันสัมพันธ์กับทิศทางของแสงขอใข่นะครับการตอบสนองต่อแรงโน้มถ่วงของรากเป็นแบบสัมพันธ์กับทิศทางต่อสิ่งเร้าทิศทางของสิ่งเร้าก,ก็คือแรงโน้มถ่วงแรงโน้มถ่วงมีทิศทางลง รากล่ะครับรากก็มีทิศทางลงเหมือนกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วสัมพันธ์ไหมสัมพันธ์ตอบข้อขอใข่ได้เลยนะครับข้อ2ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับฮอร์โมนพืชนะครับ n อ a เป็นฮอร์โมนที่ส่งเสริมการงอกของมเมล็ดผิดนะเพราะว่ามันจะยับยั้งนะครับ IAA หรือออกซิน จะยับยั้งกันงอกของรากซึ่งก็ผิดเพราะว่าออกซินเป็นน้ํายาเล่งรากไซโทไคนินชะลอการแก่ของใบถูกไหมถูกนะครับทาให้ใบร่วงชา้า GA ยับยั้งการขยายตัวของเซลล์และการที่เดี่ยวของต้นผิดเพราะว่า GA มันกระตุ้นนั่นเองนะครับ 3. ฮอร์โมนที่กระตุ้นการเจริญของตายยอดแต่มีผลต่อการยับยั้งตาข้างช่วยป้องกันการร่วงหล่นของใบ กระตุ้นตายอดตายับยั้งตาข้างก็คือทำให้พืชมันสูงใช่ไหมครับมันคือออกซินนะครับข้อ4มีส่วนช่วยในการเล่งการสุกข,ของผลไม้จะเป็นฮอร์โมนอะไรเอ่ยฮอร์โมนเอทิลีนนะครับเอทิลีนเนี่ยมีการขายกันเป็นแบบอุตสาหกรรมมากเนาะเอามาบ่มมาม่วงนะครัมบมะม่วงที่ได้รับการบ่มมันก็จะสุกแต่ถามว่าอร่อยไหมก็คงไม่อร่อยเท่าไหร่ใช่ไหมครับ กระตุ้นการผลิตน้ำยางก็เป็นเอทิเลนเหมือนกันนะครับยับยั้งการเจริญเติบโตและการยืดตัวทางข้างของเซลล์นะครับแล้วก็ยับยั้งการงอของมเมล็ดการแตกใบอ่อนและการเปิดของปากใบโหหลายตัวเลยนะครับก็จะต้องเป็นกรดแอไซซิกเนาะหรือว่า ABA นั่นเองนะครับยากไหม ประมาณนี้นะครับประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูการสังเคราะห์แสงกันต่อเนาะ